เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปแนวทัวร์ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างไนเลอร์ดีเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มาดูการลงเบ็ดรอบใส่ปลาปลาเป็ดแล้วก็เหยื่อแล้วก็หน้าดินนะครับพอรออยู่ 2-3 ชั่วโมงวันนี้ก็พาเพื่อนๆสมาชิกมาดูการถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าเป็นสะดุ้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางเรียกว่ายอนะครับการยกยอลองดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องเอากระเป๋าออกนี่ครับมีพอดีมีพิชแมนมีชาวบ้านเรานี่มาหนึ่งคนมายกอยู่ก็มาดูวิถีชีวิตนะครับอยู่ที่การทำมาหากินอยู่ที่โอ้น้ำลึกนะครับตรงนี้น้ำลึกมากเดี๋ยวลองมาดูว่าอันนี้เขาเรียกว่ายกอะไรครับยกยอเนาะการยกยอนะครับเพราะที่มีชีวิตของบ้านเรานี่นะครับทำมาหากินยากว่าการทำงานหลักแล้วก็ด้วยใจรักด้วยประการหนึ่งแล้วก็ยามว่างด้วยเราก็มานี่แหละครับออกมายกยอยกสะดุ้งนะครับในสะพายนั้นมีได้กี่ตัวแล้วลองยกให้ดูหน่อยในกระเป๋านะครับได้ตัวนึงได้1ตัวเท่าไหนลองดูหน่อยครับแต่ว่าให้ได้ไม่ได้ไม่เสียหรอกครับลองยกให้ดูอ๋อนี่ไงเนี่ยก็ถึงตัวนี่อ๋อนี่อ๋อเห็นมั้ยโอ้อยู่ไกลอันนี้ต้องเดินไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับต้องเดินไปมุมนั้นมุมนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆเนาะอ๋อครับแต่ว่าลงน้ำลึกมากก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครับยกไม่ไหวโอ้ใช่ครับโอ้ติดไปยังออกกล้องเลยมั้ยโอ้ครับเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าอยากได้ปลาใหญ่ๆนี่มีอีก1ตัวแล้วครับติดอยู่ดางติดอยู่สะดุ้งมันตัวเล็กเนาะแล้วพวกปลาซิลอันนี้เป็นลูกปลานิลหรือเปล่าแล้วพวกปลาซิลอะไรนี่เอาไหมครับเราไม่เอาเราปล่อยเนาะปลาเล็กเราปล่อยใช่ไหมครับโอ้ก็คือเราเอายามเอาสักขนาด2นิ้ว2นิ้วขึ้นไปอะไรประมาณนี้โอ้ใช่ครับมีวิธีการนะยกชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับบ่าย3-4โมงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นอยู่ที่อ่างไนเลอร์คลิปที่2แล้วที่มาถ่ายที่ไนเลอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับช่วงนี้แล้วก็ผมจะพาไปดูการดึงปลาด้วยการลากปลาชะดูโอ้ครับอันนี้เริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนๆไปดูดึงปลาชะดูนะครับเซียนปลาอีกคนหนึ่งกำลังดึงปลาอยู่ที่เอาเหยื่อไปที่ผิวน้ำแล้วก็ลากนะครับอันนี้เป็นการทำอะไรครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับเป็นการทำอะไรครับขอตีปลาชะโดเนาะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับของเรานี่ใช้เหยื่ออะไรครับเหยื่อใบพัดเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าสักครู่นี้ก็เกือบครับเกือบแล้วต้องรอให้มันกินก่อนไหมหรือยังไงครับหรือว่าดึงได้เลยดึงได้เลยครับใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคเนาะอ๋อมาได้ครับเดี๋ยวหยิบป
ครับอุ้ยกัดเสียบเสียสามครั้งสองครั้งแล้วนะครับกัดเหยื่อลองตรวจเช็คดูเหยื่อเป็นยังไงครับโอ้นี่เหยื่อเนาะครับโอ้นี่ผมขออนุญาตจับดูหน่อยครับตัวนี้จะเป็นตัวตีน้ำคล้ายๆกับพวกกบอะไรวิ่งผิวน้ำเนาะเวลาเราดึงอ๋อครับอ๋อพอดีผมเห็นในคลิปเหยื่อลักษณะนี้แหละที่เขาไปเอาประมาณ5โลได้ครับเห็นในคลิปนะอ๋อนี่ก็จะมีเบียด2ตัวครับผมลองดูโอ้เมื่อกี้นี่เกือบได้เลยนะครับเมื่อกี้นะแสดงว่าตรงบริเวณนี้น่าจะมีปลาอยู่นะครับเป็นไงได้ไหมครับไม่ครับโอ้อันนี้เป็นเหยื่อใช่ไหมครับครับโอ้อันนี้เป็นเหยื่อปลาดุกเนาะโอ้นี่ก็เป็นอีกเบ็ดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเบ็ดที่สองแล้วครับโอ้นี่เป็นเหยื่อใช่ไหมครับใช้ปลาดุกเป็นเลยเนาะอืมโอ้ครับครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับโอ้โหเบ็ดนี่ปลาดุกเป็นเลยนะครับอันนี้เป็นการวิธีการดึงชะโดนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะคิดปลาอีกทำไมเนี่ยโอ้โหชอบกินปลาเก่งปลาก็ปลาแล้วดูปลาก็ปลาอันนี้เป็นเหยื่อปลาดุกนะครับเมื่อวานนี้ก็มาดูไปรอบหนึ่งแล้วคลิปแรกดูหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแถวนี้จะค่อนข้างจะติดยากอันนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตอนนี้สะดุ้งก็เป็น2ด้ามแล้วนะครับเราลองมาดูตรงนี้อีกหนึ่งการเลือกสะดุ้งฝนตกแล้วนะครับบรรยากาศที่อ่างในเลือดนะครับบรรยากาศเราก็ชมดูความงามไปนะครับการยกสะดุ้งที่อ่างในเลิศแล้วก็การดึงปลาชะโดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลานะครับรู้สึกว่าไปลึกๆนี้จะได้ปลาเยอะนะก็ดูเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับของอำเภอวังสะพุงครับผมนี่ยกแล้วนะครับลองดูก่อนก็ได้ครับผมอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่น้ำตื้นครับผมธนาอนุครับคุณเพื่อนน้องออนไลน์พาเพื่อนๆมาชมดูวิถีชีวิตอยู่ตรงอ่างในเลิศนะครับชมการยกสะดุ้งนี่ครับปลาอันโอ้นี่ไงครับได้แล้วเนาะ
จากสะดุ้งลำใหญ่ใหญ่ด้วยนะอันนี้ปลาอะไรครับปลากระป๋องปลาเมื่อก่อนใช่ครับเนาะผมเรียกปลากระป๋องนะครับเมื่อก่อนโอ้นี่ไงครับอยู่ที่คูนี่ก็มีนะครับมีปลาซิวก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับผมโอ้นี่ปลาซิวอันนี้เอ๊ะนี่ปลาอะไรครับปลาตองเนาะอันนี้ก็ยกสะดุ้งเอาใช่ไหมครับโอ้นี่ถูกสะดุ้งนะครับโอ้ตัวใหญ่มากยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีปลาเข็งครับปลาเข็งด้วยโอ้ปลาเข็งปลาหมอครับปลาหมอครับปลาบานมีหมดฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดเรียบร้อยทั้งยกสะดุ้งทั้งอาบน้ำด้วยโอ้ครับโอ้นี่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะครับครับขณะออนทัวร์ชมบรรยากาศที่อ่างไนเลือดตอนเย็นนะครับครับขณะออนทัวร์นี่ก็ค่ำแล้วเราลองมาดูว่าได้ปลาเยอะหรือเปล่านี่น้ำมันยังไม่ดำพอดีสักครู่นี้ถ่ายไปแล้วลืมกดอัดอ๋อนี่ครับผมก็ได้นี่ครับจะเป็นปลานิลนะครับเนาะปลานิลขนาดเล็กอันนี้ก็จะมาไหมเป็นปลานิลนะครับแล้วก็เป็นปลาเกล็ดขาวนะครับปลานิลแล้วก็ได้อยู่นะครับสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลานิลครับเนาะชีวิตของทำมาหากินหรือว่ายกสะดุ้งหรือว่ายกยอนะครับที่อ่างในเลือดนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมนี่ครับผมครับวิถีชีวิตนะครับยามเย็นๆอ๋อหมดแล้วครับสวัสดีครับกินเที่ยวนอนออนไลน์กับธนาออนทัวร์นะครับผมแต่ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์ครับยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยมาเจอกันในคลิปครั้งต่อไปนะครับ